กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเสนอด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตตภีไทยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือหนึ่งในแนวทางพระราชทานสำคัญที่ช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยแห้งแล้งให้กลายเป็นผืนดินทองเพื่อลดการพังทลายของดินและแก้ไขปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมในรูปแบบต่างๆได้อย่างยั่งยืนกรมพัฒนาที่ดินจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนารณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วประเทศได้เห็นประโยชน์และหันมาปลูกหญ้าแฝกก่อนที่ทำที่สวนนู้นมันที่มันดอนใช่ไหมตอนนี้ผมมาทำที่ลุ่มเนี่ยมีปัญหาเรื่องพอขุดร่องดินมันพังไงที่ไปดูงานในที่เขาหินซ้อนน่ะก็นายหลวงก็แนะนำเรื่องหญ้าแฝกผมพัฒนาที่ดินเอาหญ้าแฝกมาให้ผมเพื่อเอาไว้ขยายพันธุ์แล้วพอดีผมยกร่องส่วนนี้เสร็จผมก็ปลูกกันดินพังก็ดีขึ้นอ่ะไอ้ค่ารายได้ได้เท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายน้อยลงอยากขอบคุณนายหลวงที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำที่ผมไปดูงานมานะที่ผมนำมาใช้ได้ผลดีที่ว่าเป็นกำแพงยึดดินที่ดินไม่พังได้ประโยชน์เอาใบมาทำปิดแทนฟางไม่ต้องไปซื้อแล้วผุแล้วเป็นปุ๋ยอยากขอบคุณพระองค์ท่านด้วยทรงตระหนักถึงทุกสุขของอนาประชาราษฎร์ได้ทำให้ชีวิตของเกษตรกรในหลายต่อหลายพื้นที่ทั่วประเทศสามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้งสวัสดีค่ะร่วมตามรอยพระราชดำริโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์